ถ้าถามว่าสีทุกสีสวยไหมคะติดนิดเดียวที่ปากกิดเป็นร่องนะคะแล้วก็ปากค้ำมากๆเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้ววันนี้กิฟจะมารีวิวลิปซองที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะชื่อของเขาก็คือนามิเมคอัพโปโซชิคมอยเจอร์แมตต์ลิปแอนด์ชีคนะคะอันนี้กิฟได้มาทั้งหมด4สีกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่าแต่ละสีนะคะจะออกมาเป็นยังไงเนาะกิฟได้สวอตที่แขนไว้นะคะไปดูกันเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนสวอตที่แขนอะมันสวยมากเลยใช่ไหมทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวกิฟจะมาสวอตที่ปากกิฟให้ดูนะคะกิฟจะสวอตที่ปากแบบบางๆ1รอบนะคะแล้วก็อีก1รอบนะคะก็จะเต็มปากไปเลยเนาะจะได้รู้ว่าถ้าเราทาบางๆแบบออมเบรแบวๆนะคะจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าทา2ชั้นแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสีชัดเจนไหมนะคะอันดับแรกมาดูที่คำเคมของเขากันเลยนะคะคำเคมของเขาบอกว่าเนื้อแมตต์นุ่มลื่นสีชัดจัดเต็มนะคะเขาแบบแฮชแท็กไว้เลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเป็น Eye and Lip Cheek นะคะก็คือทาได้ทั้งตาทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากกันเลยทีเดียวนะคะเป็นทีอินวันไปอีกเขาอธิบายผลิตภัณฑ์ของเขาไว้นะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้ารอบดวงตาและริมฝีปากนะคะเป็น Moisture Lip Matte 3 in 1นะคะช่วยเติมเต็มความโดดเด่นให้กับริมฝีปากแก้มและเปลือกตาใน1เดียวนะคะอันนี้เขาก็จะเขียนบอกที่หลังซองของเขาไว้เลยนะคะทุกคนลิปให้มาในปริมาณ2กรัมนะคะก็ซองเขาก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักน่ารักเบอร์ก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะคะก็มาเริ่มกันที่สีแรกกันเลยนะคะทุกคนดูจากที่ซองเขาสีก็น่าจะออกมาสวยเหมือนที่สวอตที่แขนนะคะทุกคนมาดูกันว่าถ้าสวอตที่ปากแล้วจะเป็นยังไงนะคะ1รอบนะคะ1รอบบางๆเบาๆแบวๆนะคะมาดูรอบที่2นะคะว่าทาเต็มปากจะเป็นยังไงนะคะสีแรกผ่านไปนะคะมาดูกันที่สีที่2นะคะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะสีที่2ก็คือสีบริกบราวน์นะคะมาค่ะ1รอบแบวๆนะคะมาดูกันที่ทาทับอีก1รอบนะคะทุกคนเต็มปากเลยรอบนี้นะสีที่2ผ่านไปนะคะมาดูกันที่สีเบอร์3กันเลยนะคะสีที่3ก็คือสีนี่เลยคาราเมลพิงค์นะคะจะออกเป็นสีชมพูแบบไหนที่ปากของกิ๊บนะคะมาดูกันปากของกิ๊บก็คือเป็นปากที่คล้ำมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเนี่ยคือแบบมันก็ไม่ได้แบบเรียบแบบซะทีเดียวนะคะมันก็จะเป็นปากที่แบบมีรอยแบบร่องอ่ะชัดเจนนะคะแล้วก็ขอบปากก็จะคล้ำชัดเจนนะคะมาดูกันว่า1รอบแบวๆของกิ๊บจะเป็นยังไงนะคะทุกคนกิ๊บใช้วิธีแบบทาปั๊บแล้วก็แบบมิมเอานะคะเนี่ยทำอย่างเงี้ยลิปอะจะแบบไม่ตกร่องนะคะเพราะว่าร่องปากกิ๊บอะมันเป็นร่องชัดเจนใช่ไหมถ้าเราขยี้อะร่องอะเหมือนมันไปเน้นร่องอะให้ชัดขึ้นนะคะเราก็ทาไปแล้วเราก็มิมเบาๆก็พอเนาะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะคะทุกคนมาดูกันว่าทาเต็มปากรอบ2นะคะจะเป็นยังไงนะคะสีที่3ผ่านไปนะคะทุกคนมาดูกันที่สี number 4นะคะสีนี้ก็คือสี Sweet Coral นะคะ
ทาอีก1รอบเต็มปากนะคะทุกคนบ้างคะทุกคนสำหรับ4สีของนามิในวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกชอบทุกสีเลยนะคะจะมาสรุปกันนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่แอปพลิเคเตอร์ของเขากันเลยนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็เป็นตรงแล้วก็ปลายตัดนะคะเป็นเหมือนลิปซองทั่วๆไปเลยหรือว่าผลิตภัณฑ์ซองทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นตรงปลายตัดซะส่วนใหญ่นะคะก็ใช้ได้ดีแล้วก็ซอกซอนปากเราได้ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ติดอะไรนะคะด้วยราคา49บาทนะคะถ้ากิ๊บจำไม่ผิดกิ๊บจะขึ้นราคาไว้ให้ปึ้งนะคะคือกิ๊บชอบลืมราคานะคะมาพูดถึงเม็ดสีของเขานะคะชัดเจนอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะที่เขาเคลมไว้ว่าเนื้อแมตต์นุ่มลื่นสีชัดจัดเต็มนะคะนี่เลยที่ตรงนี้นะคะหน้าซองสีชัดเจนมากๆแล้วก็เนื้อของเขานะคะเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นดีมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อแมตต์ที่สบายปากมากๆอันนี้กิ๊บคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าถามกิ๊บว่าชอบสีไหนนะคะกิ๊บชอบสีเบอร์1นะคะนี่เลยที่กิ๊บทาอยู่ถามว่าสีทุกสีสวยไหมสวยทุกสีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสีเบอร์4ที่ทา1รอบนะคะติดนิดเดียวสีเบอร์4ทา1รอบก็จะเห็นรอยปากค้ำของกิ๊บนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคือทาไปแล้วมันก็กลืนกับปากดีด้วยความที่ปากกิ๊บเป็นร่องนะคะแล้วก็ปากค้ำมากๆเลยนะอันนี้แบบเนี่ยดูสิว่าปากแบบไม่ได้เป็นร่องชัดเจนคือทาแล้วมันแบบเรียบไปกับปากแล้วก็ไม่ได้เหนียวเนอะหนาเลยนะคะเนี่ยเวลาทาลิปกิ๊บจะทาแล้วก็จะเม้มแบบนี้นะคะเม้มเบาๆนะคะลิปก็จะทั่วปากแล้วอันไหนที่เป็นเชฟปากของเราเราก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะมันก็จะทำให้สีลิปที่ทาไปที่ปากเราสวยแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นนะคะทุกคนมาดูเรื่องความติดทนนะคะกิ๊บไม่ได้ทดสอบนะคะเพราะว่าด้วยผลิตภัณฑ์ซองนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าของเราอยู่แล้วเนาะเราพกติดตัวไปนะคะเติมระหว่างวันได้สบายมากเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของราคาที่น่ารักมากๆนะคะลิปซอง49บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้หลายสีนะคะด้วยราคาที่น่ารักเราก็สามารถเลือกใช้ได้หลายๆสีนะคะคือกิ๊บซื้อมาทุกสีเลยนะคะอันนี้ถูกใจมากๆเลยนะคะทุกสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บนะคะทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็กิ๊บมีแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็มี IG มี Twitter นะคะยอด follow อาจจะน้อยนะคะถ้าทุกคนช่วยกันกด follow นะคะคลิปก็จะขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ I'm young